ทีมชาติไทยเต็มระบบธีรทรประกาศป้องกันแชมป์พร้อมคาดการ11ตัวจริงลุยอาเซียนน่าดูมากขณะที่ BG ปล่อยนักเตะเกือบ11คนแล้วแถมมีลุ้นปล่อยอีกก่อนเข้าสู่เนะื้อหาในคลิปนี้นะครับชแนลตองซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มครบจบในแพ็กเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมแพ็กเก็ใหม่จาก 3BB g i g a ิทีวีนะครับ โดยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว1กิกะบิตที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด10กิกพร้อมยกบุนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสุดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3BB g i g a TV ได้ที่ w ว w 3BB.CO.TH นะครับ ผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ 3BB Giga TV Family Plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับภายใต้การคุมทัพของมานโพกกิ้งที่ตอนนี้กำลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ในช่วงปลายปีนี้นะครับที่สําคัญคือก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยทัพช้างศึกจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2เกมด้วยการพบกับเมียนมาและก็ไต้หวันนะครับในวันที่11และก็14ธันวาคมเวลา2ทุ่มครึ่งที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับมีถาม่ายทอดสดด้วยผ่านทาง AIS Play ก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับณตอนนี้ทีมชาติไทยก็ได้เตะเนี่ยครบสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยทั้ง24คนนะครับมาโน่พกิงก็ เร่งใส่แทคนิก,กและวิธีการที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนส่วนอุ่นเครื่องสอนนัดที่เจอเมียนมาก,กับไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีนะครับจะได้ทดลองนักเตะต่างๆผมว่านักเตะตัวหลักของมาโน่เนี่ยมีอยู่ในใจและเหลือแค่ว่านักเตะที่เป็นคนที่12 13 14เนี่ยจะใช้ใครบ้างซึ่งชุดนี้อย่างที่บอกนะครับมีนักเตะตัวเกา๋ามีนักเตะวัยรุ่นผสมผสานอยู่ในทีมกันมากมายนะครับ แล้วก็อยู่ที่ผลงานเจอกมาเป็นยังไงล่าสุดนะครับเป็นพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะตัวความหวังของทีมชาติไทยชุดนี้เลยนะครับและพี่อุ้มก็รับปลอกแขนกับตันทีมด้วยพี่อุ้มเนี่ยให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าทีมชาติเรียกเมื่อไหร่เขาก็พร้อมมาช่วยและพร้อมซัพพอร์ตทุกคนแน่นอนนะครับ เป้าหมายของการมาแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหัวนี้ก็อย่างที่ทุกคนคาดหวังนะครับก็คืออยากจะป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่งานง่ายแต่ทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่แน่นอนในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนหัวนี้ก็ฝากแฟนบอลให้กำลังใจกันด้วยไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มเทธรทบุญมาทันกันหน่อยนะครับว่าเขาเนี่ยพูดยังไงบ้างแต่สีหน้าแววตานี่ต้องบอกว่ามั่นใจสุดๆครับ ครับพูดถึงความพร้อมในการเข้าแข๊งครั้งนี้นะครับครับก็ส่วนตัวก็พร้อมอยู่แล้วครับเมื่อทีมชาติเรียกก็พร้อมที่จะรับใช้ชาติครับก็ต้องจริงๆผมก็ส่วนตัวก็เป็นห่วงภรรยาเหมือนกันเพราะว่าก็มีลูกคนที่2ด้วยเราก็ต้องอยู่ดูแลลูกคนแรกด้วยครับก็แต่ว่าภรรยาก็เข้าใจครับแล้วก็ซัพพอร์ตในในการที่มาเล่นในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทีมชาติที่เรียกเข้ามาเล่นในครั้งนี้เหมือนกันครับก็ ขอบคุณครับก็พร้อมที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยเสมอครับรึ้สึกงไงครับกับการได้รับตำแหน่งกับการทีมอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆผมกออ็ขอบคุณโอกาสจากมาโน่ด้วยนะครับที่เลือกผมเป็นกับการทีมในครั้งนี้ครับก็จริงๆก็มีพี่มยด้วยก็ทุกคนในทีมใน23-24คนเนี่ยทุกคนเป็นกับการทีมหมดทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องมีความเป็นผู้นําทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับก็ผมก็มีหน้าที่คอยกระตุ้นทีมเป็น,เป,นเป็นอีกแรง แรงหนึ่งแล้วกันก็ทุกคนก็เป็นผู้นําที่ดีอยู่แล้วครับครับในการแข่งขันจีแฉ้มอาเซียนครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์กับเพื่อนร่วมทีมอุ้มคิดยังไงบ้างครับครับก็เป็นเกมที่เป็นรายการที่ก็เป็นคาดหวังของทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะผมว่าแล้วก็ทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ต้องการที่ป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับก็มันก็มาไวเหลือเกินเนาะปีแล้วเพิ่งเล่นปีนี้ก็มาอีกแล้ว าฝากถึงแฟนบอลน,นะครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับก็พวกเราก็มาด้วย,วยความคา,าดหวังแล้วก็จะทาให้เต็มที่ที่สุดครับก็เชื่อว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รวมพลังจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับก็ควา้าแชมป์ให้ได้เพื่อแฟนบอลชาวไทยครับอย่างที่บอกนะครับว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่หนนี้เนี่ยก็ต้องฝากความหวังไวน้นะครับพี่อุ่มธีรท,ทรบุญมาทันพี่มุ้ยเจริญศิล พี่ตังสารัตอยู่เย็นแต่ลึกๆนะผมก็อยากเห็นนักเตะค,คนอื่นเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวความหวังให้ได้เหมือนกับรุ่นพี่นะครับเพราะต้องยอมรับพี่อุ้มพี่มุยพี่ตังเนี่ยอายุก็เข้าสู่เลข3กันแล้วนะครับจใจพวกเขาแบกอีก10ปีข้างหน้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนณะตอนนี้มาโนโพกิ้งแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยไวัยรุ่นหรือคนอื่นๆเนี่ยต้องพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาช่วยรุ่นพี่ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าพี่อุ้มพี่มุยพี่ตังเขายังคงเล่นฟุตบอลได้ใน ระดับสูงแหละแต่เขาก็อยากเห็นรุ่นน้องขึ้นมาทดแทนพวกเขาให้ได้หน่อยหรือไม่ก็เรียกได้ว่าช่วยทีมให้ได้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยชิงแชมป์อาเซียนนี่สิ่งที่ผมอยากเห็นเลยคืออยากเห็นนักเตะที่เป็นวัยรุ่นนักเตะสายเลือดใหม่ได้รับโอกาสลงเล่นให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเรื่องของระบบวิธีการผมก็อยากเห็นว่ามาโนพูกิงวางแทคกติกที่จะทําให้ทีมชาติไทยเนี่ย และดูมีอนาคตขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสไตล์การทาทีมของมาน o โพ k กิงอ่ะเหมือนจะกำก้ากึ่งๆไปไม่สุดทางสักทีนะครับก็หวังว่าชิงแชมป์อาเซียนหัเนี่ยเราจะมีระบบและวิธีการที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับย้ำอีกครั้งโปรแกรมของทีมชาติไทยเนี่ย20ธันวาคมนัดแรกนะครับในชิงแชมป์อาเซียนจะพบกับบรูไนด้วยการไปรเยือนนะครับจากนั้น26ธันวาคมกลับมาในบ้านเจอกับฟิลิปปิน แล้วก็29ธันวาคมนะครับบุกไปเยือนอินโดนีเซียแล้วก็2มกราคมนะครับเจอกับกัมบูชาเล่นในบ้านอันนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มถ้าผ่านได้ก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองและก็รอบชิงต่อไปนะครับสําหรับผมนะศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนเนี้ยเรามองให้รายการนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เกิดประโยชน์ได้นะสามารถที่จะแบบใช้วิธีการให้โอกาสนักเตะสายเลื่อนใหม่เพราะทุกรายการที่ลงแข่งขันเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทีมชาติหมดขอแค่มีทัวนาเมนต์ให้เล่นนะครับแต่อยู่ที่ว่ามานูพูกิงจะใช้งานยังไงไปลองคาดการณ์สิเตัวจริงในการลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกับเป้าหมายป้องกันแชมป์อาเซียนกันหน่อยในมุมมองส่วนตัวของผมคิดว่าอยากเห็นใครลงสนามบ้างอันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับระบบเนี่ยผมเนี่ยอยากเห็นแบบสี่สามสามเลยนะเป็นระบบที่ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ย เน้นใช้กันเยอะมากๆเลยครับประตูเนี่ยเขาเรียกมาเนี่ยสลานนนกําพลแล้วก็กิติพง์ภูแถวเชือกส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มาโน่ปั้นประตูวัยรุ่นอย่างกําพลปฐมอักกุลนะครับผมมองว่ากําพลอยู่ในช่วงที่อ่าก็ไม่ได้ไวัยรุ่นขนาดนั้นแหละแต่เขาเป็นประตูที่น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเต็มๆบ้างแล้วในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะว่าเขาก็โชว์ผลงานได้ดีใน ระดับสโมสรนะครับออกบอลกับเท้าได้เซฟได้นี่คือกำลังหลักของราชบุรีที่ทําให้ทีมเนี่ยบินสูงอยู่ในเวลาเนี่ยแต่กับทีมชาติเนี่ยกำพลโอกาสค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นผมมองว่าทันนเต์เนี่ยน่าจะลองใช้กําพลเพราะว่าทั้งกิติพงค์กูเดี่ยวเชื่องเนี่ยอายุก็ค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมมองว่ากําพลเนี่ยน่าจะมีอายุการใช้งานในนามทีมชาติไทยได้อีกนานผมว่าให้เขาได้ลงไปเอาประสบการณ์ให้เยอะที่สุดและกันนะกาพลแนวรับเนี่ย พี่โยงพันสาหนึ่งคนและที่ต้องยืนนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยผมอยากเห็นเฉลิมสัดิ์อาขีนะเขาปเป็นนักเตะที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยคงเส้นคงวาแต่ในานามทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเขามักจะได้รับโอกาสแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีอะ่ะผมมองว่าคู่เซนเตอร์ในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนหนนี่น่าจะใช้เป็นคู่เซนเตอร์ธรรมชาติมากกว่ารวมไปถึงจกักรพันภัยสุวรรณก็ได้ครับที่เป็นคนออกบอลได้ดีเนี่ยสามคนเนี่ยสลับกันได้หมดนะครับแบ็กซ้าย ยังไงก็ต้องใช้เป็นพี่อุ้มทีรทรบุญมาทันอยู่แล้วนะครับเพราะแดนกลางในชุดเนี้ยค่อนข้างแน่นละผมว่าพี่อุ้มทีรทรยืนแบ็คซ้ายก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในก็ได้ออกนอกก็ได้แล้วก็เป็นกับตันทีมช่วยได้เยอะแน่นอนนะครับแบ็คขวาสุพรันบุรีดัตจากการท่าเรือนะครับผมสุพรันก็โอเคนะมีพละกําลังวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดแล้วก็น่าช่วย กับขวาทีมชาติไทยได้โอเคเลยแต่ปรับเรื่องของการเปิดบอลถ้าเปิดบอลได้แม่นยำเนี่ยผมมองว่าสุพนันก็โอเคเลยกลางรับเนี่ยผมคิดว่ากิตฎาการ์แมนควรมายืนนะเพราะว่าทีมชาติไทยชุดเนี้ยเราไม่มีพิธิวัตสุกิจธรรมกุลที่ไม่ได้มาใช่ไหมผมว่าต้องมีการรับธรรมชาติสักคนนะคอยสกรีนก่อนจะถึงตําแหน่งเกมรับแล้วก็คอยออกบอลผมว่ากฤตฎาเหมาะกับการยืนเป็นไม่ฟิล ตัวรับนะครับผมว่าใช้ประโยชน์ของเขาได้มากกว่าการไปยืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟนะผมว่ากฤษดาหเหมาะกับการเล่นกลางรับแล้วก็มิดฟิลด์สองคนเนี่ยเน้นเกมลุกเยอะๆก็คือพี่ตังสารัตอยู่เย็นพี่ตังอย่างที่โคชธงเคยบอกว่าเขาอ่ะเป็นนักเตะที่มีสกิลการเล่นเกมบุกดีนะครับขยับพี่ตังขึ้นไปบนๆหน่อยเนี่ยเชื่อว่าเกมลุกทีมชาติไทยเนี่ยจะมีมิติมากขึ้นเช่นเดียวกับเจ้าเตอร์วุฒิเทพป้อมพันนะครับในช่วงต้นฤดูกาลของไทยลีกปีที่ผ่านมาเนี่ย ลงไปต่ำใช่ไหมก็เลยแลดูแบบเอ้ยไม่ไม่ได้แบบพีิขนาดนั้นแต่พอช่วงก่อนจะจบเลกแรกเนี่ยมาเรียดันเตอร์วุลเทเพขึ้นมาเล่นเกมลุกมากขึ้นปรากฏว่าเล่นได้ดูดีเล่นได้หวู่หวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวุเทเพเหมาะกับการเล่นเป็นมิฟุตดอลุกนะเพราะว่าเท้าซ้ายของเขาอะ่ะจ่ายบอลได้ดีมีปีกเร็วๆเนี่ยวุลเทพเนี่ยจ่ายทะลุช่องถึงหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวุลเทพยืนมิสฟุตลุกดีกว่านะครับขนาดที่ปีกขวาเชีย์จเจริญศักดิ์องค์กรเลย ผมว่าน้องเขาพัฒนาได้มีของอ่ะแล้วเปิดบอลแม่นผมว่าใช้เจริญศักดิ์ปีกซ้ายผมอยากเห็นเอกนิตปัญญาแล้วกันเพราะว่าเอกนิตปัญญาเขาเป็นนักเตะที่ก็เป็นความหวังของทีมชาติไทยหนึ่งคนแต่่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจ็บแล้วก็ความมั่นใจหายการที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เขาต้องได้รับโอกาสลงเล่นและผมว่าเอกนิตปัญญาเท่าที่ดูตอนอยู่เมืองทองอ่ะเขาก็ยังมีเขาเดิมของเอกนิตที่ก่อนเจ็บนะ แต่เพียงแค่ว่าขอโอกาสให้เขาลงเล่นน่ะผมเชียร์เป็นริมเส้น2ฝั่งแบบนี้นะครับหน้าเป้าก็เป็นพี่มุ้ยทีล์สิ์แดงดาอยู่แล้วนะครับต้องใช้อพี่มุ้ยเนี่ยคือพักบอลได้ยิงบอลได้มีคนวิ่งช่วยเขาหน่อยเนี่ยพี่มุ้ยเล่นโอเคเลยนี่ก็เป็นการคาดการณ์ของผมคิดว่าชุดนี้ก็ปึกอยู่นะครับในการรุ้นป้องกันแชมป์อาเซียนแล้ว11ตัวจริงในใจของคุณผู้ชมละ่ะมีใครบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นี่เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ จากนั้นนะครับขออยับไปดูเรื่องราวของ BG จีปทุมยูไนเต็ดก,กันหน่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมดังในฟุตบอลไทยลีกแต่ก็โอ้โหเป็นปีครึ่งเล็กเนี่ยที่เขาปล่อยนักเตะไปเยอะมากนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางเซนฟุตบอลนะเขาได้จัดทำไลน์อัพนักเตะที่ BG ปล่อยปรากฏว่า BG ีเนี่ยปล่อยนักเตะเกือบจะทุกตำแหน่งแล้วนะและจัดเป็นหนึ่งทีมได้เลยอะ่ะดูหน่อย BG ีเนี่ยปล่อยใครไปบ้างนะครับประตูเนี่ย ลุ้นนะชัดชัยบุตรพรมจะอยู่ต่อหรือเปล่ามีข่าวว่าจะปล่อยเหมือนกันเพราะว่าชัดชัยเนี่ยต้องไปเรียกแมตต์กับทีมอื่นๆเพราะว่าเจ็บไปนานแล้วเหมือนบีจีเขาไว้ใจในส่วนของกิติพงผูเดีวเชื่อมบ้างในตอนนี้เพราะฉันมีสิทธิ์ปล่อยชัดชัยบุตรพรมเหมือนกันนะเนี่ยขณะที่อดูแนวรับเจสซี่เคอร์เลนยืนเซ็นเตอร์ได้แล้วก็มีเนี่ยกหนกพลบุษปาคมวรชิตปฐมพลสารพปอ์สุวรรณยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายได้ หน้าในคอนราโดชิชนกเจริญสักเดียโก้หลุยซานโตเกือบ11คนแล้วครับและแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวจริงได้หมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้แฟนบอลบีจีค่อนข้างเซอร์ไพรส์ปล่อยเยอะแล้วผมว่าตัวใหม่เนี่ยน่าจะเน้นหนักไปที่ต่างชาตินะผมว่าตัวไทยอาจจะไม่ได้ฮเฮฮ่าไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นและเพราะตัวที่มีอยู่มันก็หวือหวาอะไรไงก็รอติดตามนะครับแต่ BG ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เปลี่ยนแปลงทีมเยอะอย่างมากดูกรนว่าเล็ก2เนี่ย จะกลับมามีผลงานที่ดีได้หรือเปล่าผมว่าพวกเขาต้องเบนเป้าไปที่ฟุตบอลถ้วยแล้วคือขุมกําลังของ BG อ่ะยังโอเคก็อยู่ที่แมตช์สมิทจะปรุงแต่งยังไงให้กลมกล่อมก็รอดูแล้วกันนะครับอ่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของช anel ต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับตอนนี้ครับ 3BB Gigga ิกเนี่ยเขามีแพ็กเกจใหม่นะครับเอาใจคอฟุตบอลไทยเลยเป็น 3BB g i g g ก TV Family p ฟมนะครับราคา799บาทนะครับเน็ตเนี่ยเต็มเร็วมากครับความเร็วเต็มสปสสีด10กิกแล้วก็รับบริการสตรีมมิ่งชั้นนำมากมายโท์ฟีทุกเครือข่าย3 0มฟบทีแล้วก็ใช้ AIS Super WiFi ได้ไม่จำกัดรวมไปถึงนะครับรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยและไทยลีกได้ครบทุกแมต พร้อมรับชมบริการ AIS Pay Family อย่าลืมครับไปสมัครแพ็กเกจใหม่จากทาง 3BB g i g a t ทกันได้ที่ 3bb.co.th นี้ครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ